ไหนดูสิเรดต้องสีนี้เท่านั้นเพอร์เฟกต์สีนี้ทาแล้วเกิดสุดๆถึงเวลาไปแล้วเยี่ยมพี่ไปสักทีขอฉันแต่งหน้าบ้างนะหูสวยจังเลยฉันจะต้องดูเหมือนพี่แน่ๆก็แค่ทาลิปลงไปหูยฉันสวยจังเลยฉันอาจจะทาลิปแบบนี้ไปโรงเรียนก็ได้นั่นเธอทำอะไรน่ะไม่นะเธอกลับมาแล้วซ่อนลิปเร็วเลยหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ยุ่งกับเครื่องสำอางพี่เลยเธอยังต้องฝึกแต่งหน้าอีกเยอะนะชาของฉันเรียบร้อยละฉันชอบกลิ่นหอมแบบนี้แหละจริงสิช็อกโกแลตกินคู่กับชาแบบนี้ต้องอร่อยมากแน่ๆเป็นขนมที่เหมาะกับชาแสนอร่อยของฉันอู้มีช็อกโกแลตใครไม่รู้อยู่ตรงนี้พี่หนูขอช็อกโกแลตหน่อยนะได้สิเอาไปเลยชิ้นเดียวพอนะแต่พี่ยังเหลืออีกตั้งหลายชิ้นหนูอยากกินอีกนะได้เอาไปเยอะๆเลยเอาไปครึ่งนึงเลยก็ได้แค่นี้นะไปเล่นตรงนู้นไปโอ้มีคนโทรมาไงเธอเป็นไงบ้างฉันสบายดีจ้ะพี่ยังเหลือช็อกโกแลตอยู่ตรงนั้นนี่พี่มองไปทางอื่นฉันแอบหยิบได้อีกแน่ๆฉันต้องทำตัวแนบเนียนเหมือนแมวเธอคงจะคิดว่าฉันเป็นต้นไม้โอเคฉันจะหยิบขนมแล้วเอาใส่ในกระเป๋าลับของฉันโอ้ยยายน้องขี้ขโมยโอ้ยฉันง่วงจังเลยอะถึงเวลานอนแล้วสิทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็อุ่นสบายมานี่คุณอะโวคาโดพรุ่งนี้ฉันอาจจะได้ช็อกโกแลตอีกไม่นะช้างมีอะไรแปลกๆนะดูบีดูบีดูช็อกโกแลตพลาดตาไปแล้วนะเธอเสร็จฉันแน่สัตว์ประหลาดจะมาจับตัวฉันหนูกลัวมากเลยทำไงดีโอ้ยใครโทรมาเนี่ยมือถือฉันอยู่ไหนอ่ะทำไมเธอโทรมาเรียกพี่กลางดึกแบบเนี้ยมีสัตว์ประหลาดตัวนึงมือไม่มีเลยแต่มีสมองเต็มไปหมดเลยเฮ้ยฉันคงนอนไม่หลับแล้วล่ะอ่ะมาหยับไปหน่อยเดี๋ยวพี่นอนเป็นเพื่อนน่ากลัวมากเลยมันบอกว่าจะมาจับตัวหนูไปด้วยมันก็แค่ฝันร้ายนะกลับไปนอนได้แล้วกินมื้อเช้าเสร็จแล้วรีบไปล้างจานดีกว่ากำลังดูคลิปอยู่ไม่อยากพลาดเลยอ่ะโอ้โหพ่อของเธอทำมื้อเที่ยงให้ด้วยจานสะอาดแล้วต้องล้างช้อนซ่อมด้วยเสร็จแล้วกลับมานั่งได้เอาจานไปวางที่อ่างดีกว่าเดี๋ยวค่อยล้างก็ได้ว่างั้นไหมเป็นไงจ้าลูกๆโอ้ยกาแฟนี่อร่อยมากเลยฮะนี่อะไรเนี่ยมีจานเลอะๆอยู่ในอ่างเหรอพ่อบอกกี่ครั้งแล้วว่าต้องล้างจานของตัวเองน่ะแต่หนูล้างจานของตัวเองแล้วนะคะไม่ใช่หนูนะคราวนี้หยุดเลยลูกก็รู้ว่าเราพูดกันแล้วเรื่องโกหกมายุติธรรมเลยเขาชวนเธอออกเดทแล้วเธอก็ตกลงด้วยล่ะอะไรนั่นน่ะเอ้ยฉันนั่งทำรีโมทหรอพังยับเยินเลยต้องรีบซ่อนหลักฐานแล้วฉันคิดว่าภาพฉันต้องใช้สีเหลืองอีกหน่อยรีโมทอยู่ไหนนะต้องอยู่แถวนี้สินะนี่ไงเปิดทีวีดูซะหน่อยดีกว่าอะไรเนี่ยทำไมมันพังแบบเนี้ยโซเฟียมันนั่งนี่เลย
บอกพ่อหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับรีโมทหนูไม่ได้ทำพังเลยนะคะหนูไม่ได้ทำเลยไหนดูสิฉันอยากได้รองเท้าใหม่สักคู่จังโอ้ตายแล้วดูคู่นี้สิเพอร์เฟกต์มากแบบที่อยากได้เลยของมันต้องมีจริงด้วยฉันไม่มีเงินเลยนี่นาฮะกระปุกยูนิคอร์นของโซเฟียอยู่นี่เองถ้ามันตกแตกเองก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะได้ยินเสียงอะไรไหมไหนดูซิมีเท่าไหร่แค่นี้เองเหรอไม่พอซื้ออะไรได้แล้วนะฮะฉันคงต้องใช้ลูกเล่นหน่อยละพ่อขาพ่อซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้หนูหน่อยได้ไหมดูสิคู่นี้กำลังลดราคาด้วยนะก็ได้ช่วงนี้ลูกเรียนได้เกรดดีมาตลอดเลยนี่หนูขอรองเท้าสักคู่มั้งนะคะคู่ที่มีเชอร์รี่อยู่ที่ปลายเท้าอะค่ะพ่อถ้าพ่อซื้อรองเท้า2คู่พร้อมกันงั้นเหรอแพงกว่าตั้ง2เท่าเลยนะไม่พ่อขอโทษนะมันแพงเกินไปไม่ซื้อให้ใครทั้งนั้นแหละอะไรนะแต่พ่อบอกแล้วนี่ว่าจะซื้อให้หนูเธอทำเสียเรื่องหมดเลยโซเฟียเออลูกเราพลังเยอะกันจริงๆเอาล่ะได้เวลาเก็บเสื้อผ้าเก่าไปบริจาคแล้วไหนดูสิฉันไม่อยากใส่เสื้อตัวนี้ละอาจจะมีใครอยากใส่มันก็ได้นะเสื้อโค้ทตัวนี้ด้วยแฟชั่นไลน์สกอตปีนี้เฉยไปแล้วเรียบร้อยแค่นี้แหละแม่แม่คะมาตรงนี้หน่อยสินี่คือเสื้อผ้าเก่าของหนูที่จะเอาไปบริจาคค่ะแต่ตอนนี้หนูไม่มีอะไรจะใส่เลยได้สิลูกแม่คิดว่าหนูคงอยากได้อะไรเอาไปเลยจ้ะนี่คงพอซื้อเสื้อผ้าไปโรงเรียนนะจ๊ะแต่แม่คะดูสิหนูใส่อะไรอยู่หนูอยากได้เสื้อผ้าใหม่ด้วยค่ะเงินแม่หมดแล้วนะสิแต่ลูกใส่เสื้อผ้าเก่าของพี่สาวลูกได้นะจ๊ะดูสิเสื้อผ้าทั้งตู้เป็นของลูกเลยฟรีด้วยแต่ไหนดูซิว่ามีอะไรในนี้บ้างเสื้อกันหนาวสีเขียวตัวเก่ามันใหญ่ไปสำหรับฉันแต่อย่างน้อยก็ใส่สบายนะอะไรเนี่ยเสื้อนี่ยิ่งแย่กว่าอีกดูเหมือนพ่อเลยโอ้เบตตี้กลับมาจากช้อปปิ้งแล้วนั่นเธอทำอะไรอ่ะเล่นแต่งตัวกับเสื้อผ้าเก่าฉันเหรอตลกจังเลยดูไม่พอดีเลยสักตัวเย่พี่งี่เง่าได้เสื้อผ้าไปหมดเลยวู้แล้วคิตตี้แคสติกก็ช่วยโลกเอาไว้ได้น่าละน้องฉันเล่นตุ๊กตาทั้งวันฉันอยากให้คิตตี้แคสติกช่วยทำกันบ้านให้ฉันมั่งจังอย่างน้อยฉันก็มีปากกาแสนสนุกนี่แล้วนะวิชาเลขนี่ยากจังเบตตี้ทำกันบ้านวิชาอะไรอ่ะโอ้วิชาเลขทั้งนั้นเลยแถมหนังสือกองโตด้วยฉันต้องฉลาดเท่าเบตตี้ให้ได้นี่พี่เบตตี้ช่วยหนูทำกันบ้านหน่อยนะไม่เหรอโซเฟียเธอต้องทำกันบ้านเองนะแต่พี่เบตตี้ก็พี่ฉลาดนี่นาฉันบอกแล้วว่าไม่ไงโซเฟียทำเองแล้วกันพี่ใจร้ายพี่ไม่เคยอยากช่วยฉันบ้างเลยงั้นบางทีฉันต้องทำให้เธอมาช่วยฉันเองพี่เบตตี้ดูสิว่าหนูมีอะไรหนูคิดว่าหนูจะกดปุ่มโพสแล้วนะหนูคิดว่าไม่โพสแล้วดีกว่าถ้าพี่ช่วยทำกันบ้านให้หนูอะเฮ้ยเธอนี่มันจอมหักหลังจริงๆ Yes ไม่ต้องทำกันบ้านแล้วฉันเพื่อนๆมีพี่หรือน้องกันบ้างหรือเปล่าหรือใครเป็นลูกคนเดียวบ้างบอกเราได้ในคอมเมนต์นะคะ
อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องเรากันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆแบบนี้ไงล่ะ